ส่งกำลังใจอดีตนักร้องคุณภาพป่วยสมองน้อยฟอพูดส่งตัวลำบากใจหายป่วยสมองน้อยฟอดาราภาพยนต์เผยวินวีรชัยศิลปินเพลงคนดังโพสแจ้งข่าวอาการป่วยของศิลปินรุ่นน้องนภาดาสุกฤตที่ป่วยด้วยโรคสมองน้อยฟอททำให้สูญเสียการทรงตัวและการพูดตามปกติโดยวินโพสภาพพร้อมเล่าเรื่องว่า ผมรู้สึกผิดพึ่งวางสายนภาดาสุกริแถมด่าน้องมันไปว่าทำไมแกกระแดะจังเวลาพูดน้องพาอดีตนักร้องคุณภาพที่ร้องเพลงได้ทรงพลัง เจ้าของเพลง I w ว l ว s w a ฉบับอีสานและกลับมารักชันประกอบละครที่เคยร่วมงานกันมาแล้วและก็แยกย้ายห่างเหินกันวันนี้เพิ่งทราบถึงอาการป่วยจากเจ้าตัวด้วยน้ำเสียงเหมือนคนเมาน้องพาทรงตัวยืนไม่ได้นานเป็นโรคสมองฟอทํทำให้ควบคุมการทรงตัวลำบากแถมพูดเหมือนคนเมาพูดไม่ชัดคาแต่ยังสื่อสารได้เราจึงขอโทษและถามเรื่องทุกสุขรวมถึงการใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันน้องพาหรือแป๋วบอกก็ขอแม่ขอน้องประทางชีวิตบ้างและทำเว็บไซต์ขายของทุกวันนี้ก็อาศัยหลักธรรมในการดำรงชีพและอยู่คนเดียววินรู้เสียใจที่ได้รับข่าวที่ได้พูดคุยและขอโทษถึงพึ่งได้รับเหตุผลจากการพูดเหมือนคนเมาอยากส่งกำลังใจให้แป๋วหรือน้องพา เลยคิดอยากจะทำงานสักงานหาไรายได้ช่วยค่าเยียวยาศิลปินคนหนึ่งที่เคยสร้างผลงานและร้องเพลงดีมากคนหนึ่งในวงการปัจจุบันเหมือนไม่เหลือหลักอะไรในชีวิตสิ่งที่เคยทำได้ดีคือการร้องเพลงเลี้ยงชีพวันนี้เสียงอาจไม่เหมือนเดิมแต่คงมีผลงานไว้ในความทรงจาอาการป่วยแต่เธอผู้ไม่ยอมแพ้แต่ก็ยังพอร้องได้ แบบอาจไม่ร้อยเปอร์เซนต์รายการไหนอยากเชิญไปสัมภาษณ์หรือทำอะไรให้มีไรายได้เพิ่มพูนเยียวยาก็จะดีใจแทนน้องพาส่วนวินอาจจะคิดทำอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยศิลปินที่ขาดแคลนการดูแล พรเธอก็ไม่ได้ร้องขอใครแต่ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยทำงานกันมาฐานะเพื่อนช่วยเพื่อนที่ต่อสู้กับโรคที่ต้องรักษากับการสูญเสียอาชีพและสิ่งที่รักมันก็เหมือนตายทั้งเป็นสิ่งที่ทำได้คือการส่งกำลังใจหรือแบ่งปันกำลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆอ,อาจจะจัดในรูปคอนเสิร์ตเพื่อให้คนคนหนึ่งได้ต่อสู้กับชีวิตต่อไป